بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمريوحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وافتح لنا فتوح العارفين وعلمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وزد لنا علما نافعا اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنهوأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين اللهم آمين أما بعد فقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم صدق الله العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهขอความสุขสันติความรักความเมตตากรุณาปราณีและความจำเริญจากเอกองค์อัลลอฮ์องค์พระผู้เป็นเจ้าแห่งพวกเราท่านทั้งหลายจงมีแด่ท่านพี่น้องที่เคารพรักที่ร่วมรับฟังอยู่ในมัสยิดสถานแห่งนี้ตลอดจนท่านพี่น้องนะครับที่ติดตามรับฟังโดยผ่านเสียงตามสายของมัสยิดท่าอิฐที่อยู่ที่บ้านกันและตลอดจนท่านพี่น้องที่ติดตามอยู่ในสื่อโซเชียลนะที่ทางเพจของมัสยิดท่าอิฐได้ทำการไลฟ์สดอยู่ในขณะนี้ทุกท่านด้วยเช่นกันอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับวันนี้เราก้าวเข้าสู่วันศุกร์นะครับซึ่งเป็นวันที่ประเสริฐที่สุดของรอบสัปดาห์อีกครั้งหนึ่งค่ำคืนนี้เป็นคืนที่มีความพิเศษมากกว่าคืนอื่นๆแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงนี้ที่เรากำลังใช้ชีวิตกันอยู่ในช่วงของเดือนรอญับซึ่งเป็นหนึ่งจากเดือนต้องห้ามทั้ง4เป็นเดือนที่ไม่ใช่เดือนธรรมดานะครับงั้นการทำกุศลกิจของเราที่เป็นอิบาดะห์ในช่วงของเดือนรอญับนะมันก็จะได้ภาคผลนะครับที่ประเสริฐกว่าการทำในช่วงเดือนปกติถือว่าเป็นจำนวนไม่น้อยทีเดียวนะครับอันนี้ก็เป็นตัวบ่งชี้ว่าพวกเรานะที่เป็นสรรพบุรุษหมู่10เนี่ยที่เสนอตัวเข้ามานั้นต่างก็เป็นห่วงเป็นใยในหมู่บ้านของเราอยากที่จะอาสาเข้ามาทำการพัฒนาแต่สิ่งที่ท่านอิหม่ามเป็นห่วงให้ผมได้มากล่าวแทนท่านเนื่องจากว่าท่านไม่มีโอกาสเราจะเลือกตั้งกันวันอาทิตย์นี้แล้วก็คือว่าให้พวกเราได้ระมัดระวังในเรื่องของการที่จะทำให้การเลือกตั้งนั้นนำไปสู่เรื่องของมะซียัตต่างๆซึ่งมันไม่ควรจะเกิดขึ้นนะครับคนที่สมัครใจรับเลือกตั้งจำนวน4คนแน่นอนการแข่งขันมันก็ย่อมที่จะสูงแล้วก็มากกว่าการที่มีผู้รับสมัครน้อยคนนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อลงสนามแล้วเนี่ยเหมือนกับนักมวยขึ้นเวทีนะครับมันก็ต่างจ้องที่จะเอาชนะคะขานกันนะครับเป็นเรื่องที่เป็นปกติของมนุษย์ปุถุชนอย่างพวกเรานะครับพอลงแล้วก็มีความหวังที่จะรับชัยชนะนะครับก็พยายามทุกวิถีทางนะครับที่จะหาเสียงที่จะโน้มน้าวบรรดาผู้ที่มีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งนะให้มานิยมแล้วก็เลือกตัวตนของตัวเองนั้นเป็นผู้ใหญ่บ้านสืบต่อไปอันนี้เป็นเรื่องปกตินะครับของมนุษย์เรานะ
แต่สิ่งที่อิหม่ามฝากมาก็คือว่าขอให้การเสนอตัวครั้งนี้นะครับเป็นไปด้วยความอิคลาสของทุกคนนั่นก็แปลว่าไม่ได้หวังในเรื่องของตำแหน่งไม่ได้หวังในเรื่องของลาภยศสรรเสริญหรือคำเยินยอใดๆอาสาเข้ามาด้วยความที่มีจิตบริสุทธิ์จริงๆที่จะมาพัฒนาจะมาเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงเป็นหัวขบวนในการที่จะนำพาหมู่สิบให้เป็นชุมชนตัวอย่างเป็นชุมชนที่เป็นอุดมคติของพระผู้เป็นเจ้าตรงกับกรอบของอิสลามได้วางเอาไว้เพราะฉะนั้นในเรื่องของการเลือกตั้งซึ่งเรามักจะได้ยินได้ฟังกันตลอดนะตั้งแต่มีการเลือกตั้งในประเทศไทยมานั่นก็คือเรื่องของการซื้อสิทธิ์ขายเสียงนะครับมีมาตลอดนะครับก็อินชาอัลเลาะห์ส่วนตัวผมก็คงจะมั่นใจได้นะครับว่าไม่น่าจะเกิดขึ้นในชุมชนมุสลิมของเรานะครับเพราะเรื่องของการซื้ออะไรซื้อเสียงเลือกตั้งเนี่ยนะครับโดยใช้เงินเป็นสื่อเป็นเครื่องมือหรือจะไม่ใช่เงินจะเป็นอื่นๆสิ่งของอื่นอะไรก็แล้วแต่เนี่ยในทางการอิสลามของเราในมุมมองแล้วมองว่าเป็นเรื่องของกะริชวะเป็นเรื่องของการติดสินบนนะเป็นการติดสินบาตรคาดสินบนนะครับเพราะฉะนั้นท่านอิหม่ามก็เป็นห่วงเป็นใยว่าอย่าให้พวกเราได้ถลำไปถึงจุดนั้นอย่าได้มีการซื้อสิทธิ์ขายเสียงกันเพราะนั่นมันนำมาซึ่งความหายนะทั้งผู้ที่ซื้อและผู้ที่ขายเพราะมีหะดีษชัดเจนจากท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ทรงกล่าวเอาไว้ว่าละอานัลลอฮุรรอชียะวัลมุรตาชียะวัรรออิชะอัลลซียัมชีบัยนะฮูมาเอากะมากอลรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านรอซูลได้กล่าวเตือนเราเรื่องของการติดสินบนเนี่ยว่าพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นทรงสาปแช่งนะทรงสาปแช่งคำว่าสาปแช่งของอัลลอฮ์เนี่ยก็คืออัลลอฮ์น่าจะขับออกจากความเมตตาของพระองค์นะอัลลอฮ์จะไม่ดูดำดูดีเขาอัลลอฮ์จะไม่แยแสเขาจะไม่สนใจเขาเดี๋ยวอัลลอฮ์จะปล่อยทิ้งขว้างไม่ให้ความเมตตาใดๆแก่เขานะนั่นคือการละนัดหรือการสาปแช่งของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์จะสาปแช่งใครท่านนบีบอกอัรรอชียะผู้ที่ติดสินบนนะให้อะไรก็แล้วแต่อาจจะไม่ใช่เงินนะครับอาจจะไม่ใช่เงินอาจจะเป็นข้าวสารหรืออะไรก็แล้วแต่เถอะนะเพราะว่าตอนอื่นไม่ได้ให้มาให้ช่วงนี้ช่วงโดยเฉพาะคืนเขาเรียกคืนอะไรนะเชคืนหมาหอนนะนะมันก็ชัดเจนว่าเป็นการติดสินบนนะผู้ที่มีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งคนที่ติดสินบนนั้นโดนสาปแช่งก่อนเป็นลำดับแรกนะเพราะว่าถ้าหากว่าผู้ที่แจกเงินหรือผู้ติดสินบนนี้ไม่เริ่มต้นการริชวะมันก็ไม่เกิดขึ้นถือว่าเป็น เรียกว่าเป็นตัวจักรตัวแรกที่จะทำให้เกิดกระบวนการริชวะนี้เกิดขึ้นนะอัลลอฮ์ก็เลยสาปแช่งคนเหล่านี้เป็นลำดับแรกอัรรอชียะวัลมุรตาชียะถ้าให้แล้วไม่มีคนรับริชวะมันก็ไม่เกิดนะที่มันเกิดเป็นริชวะเป็นสินบนเนี่ยก็เพราะมีคนรับคนรับอีกมุรตาชียะก็ถูกสาปแช่งด้วยเช่นกันเหมือนกันครับคนให้คนรับโดนละนัดจากอัลลอฮ์ยังไม่พอบางทีคนที่จะแจกเนี่ยแจกไม่ทั่วหรอกบางทีก็ไม่คุ้นไม่กล้านะก็ให้คนอื่นเป็นสื่อกลางไปให้หัวคะแนนบ้างหรือว่าคนกลางไปจ่ายแทนก็โดนอีกนบีพูดต่อเป็นคนแต่พวกที่สามนะคืออัรรออิชะรออิชรออิชคือใครอัลลาซียัมชีบัยนะฮูมารออิชก็คือคนที่เดินเชื่อมติดต่อประสานงานระหว่างผู้ให้กับผู้รับถ้าเราเรียกศัพท์การเมืองก็คือผู้หัวคะแนนนะโดนสาปแช่งหมดครับ
พราะงั้นเมื่อโดนสาปแช่งแล้วเงินค่าจ้างที่คนกลางวิ่งนะมาแจกเนี่ยที่ตัวเองได้รับในฐานะเป็นค่าจ้างมันก็เป็นเงินฮารอมเงินที่แจกไปที่ผู้รับมันก็เป็นเงินฮารอมคนที่แจกก็เท่ากับว่าเขาได้ทำบาปซึ่งริชวะนี้มันอยู่ในประเภทหนึ่งของบาปใหญ่ที่เรากำลังเรียนกันอยู่แต่ยังไม่ถึงบทของมันอินชาอัลเลาะห์ก็ประมาณอีก 4-5 บทจะถึงบทว่าด้วยเรื่องของการติดสินบนเนี่ยนะครับยังไม่ถึงนั่นก็แปลว่ากระบวนการริชวะเนี่ยมันจะเกิดขึ้นต้องประกอบขึ้นองค์ประกอบอย่างน้อย2ส่วนคือผู้ให้กับผู้รับแต่บางครั้งก็ต้องมีตัวกลางคนที่3มาช่วยทำให้เกิดกระบวนการเหล่านี้ขึ้นนี่คือสิ่งที่ท่านอิหม่ามของเราเป็นห่วงเป็นใหญ่พอโดนละนัดแล้วเนี่ยมันหาความเจริญไม่ได้ครับท่านพี่น้องเงินฮารามที่รับมาเอาไปกินเอาไปให้ครอบครัวเอาไปเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียมันกลายเป็นเงินที่จะกลายเป็นไฟนรกนะเพราะว่าเนื้อหรือเลือดที่มันงอกที่มันเกิดขึ้นมาจากทรัพย์ที่ฮารอมนั้นเป็นเชื้อเพลิงของไฟนรกอย่างดีไฟนรกชอบนักแลกุลลุละห์มินนาบาตามินฮารอมินฟันนารุเอาลาบิเอากามากรอันเนื้อทุกชิ้นเนื้อทุกก้อนที่งอกเงยจากสิ่งที่เป็นของฮารอมเนี่ยนรกเป็นสิ่งที่เหมาะสมยิ่งต่อชิ้นเนื้อนั้นนะครับเพราะงั้นต้องระมัดระวังนะครับตรงนี้อย่าให้เรื่องของดุนยาเนี่ยนะให้กลายมาเป็นพิษเป็นภัยกับเราและครอบครัวของเรานะและท่านก็จะเป็นห่วงต่อไปในเรื่องของการหาเสียงกันนะครับพรุ่งนี้วันศุกร์เหลือเวลาหาเสียงอีก2วันถ้าเป็นมวยก็ยกที่5ละเสียงปี่เสียงกลองเริ่มดังละรัวนะครับจำเป็นที่ผู้ที่ลงสมัครเลือกตั้งหาเสียงนั้นจะต้องมีมารยาทมารยาทในที่หมายถึงมารยาทของอิสลามจำเป็นต้องใช้อัคลากของอิสลามนี่เข้าไปกำกับนั่นก็แปลว่าหาเสียงไปตามหน้าที่เสนอนำตัวนะแนะนำตัวเองไม่กล่าวร้ายไม่กล่าวในเรื่องที่ไม่ดีของคู่ต่อสู้เพราะถ้าหากเรากล่าวร้ายแล้วก็นำเอาเรื่องไม่ดีไปบอกกับผู้ที่มีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งเพราะต้องการจะด้อยค่าเขาการพูดอันนั้นคือการนินทาถ้าเป็นเรื่องจริงแม้เป็นเรื่องจริงเรื่องเสื่อมเสียเรื่องไม่ดีของเขาที่เขาอาจจะพลาดทำมาแต่เราไปงัดขึ้นมาหมดเลยนั่นคือการนินทาแต่ถ้าเรื่องที่กล่าวร้ายนั้นมันไม่จริงอันนี้ถ้าเป็นการใส่ร้ายบาปของมันหนักกว่านินทานะอันนี้คือมารยาทที่เป็นอัคลากอิสลามียะที่เราจำเป็นต้องระมัดระวังเรามีหน้าที่แนะนำตัวของเรานำเสนอตัวของเรานะแต่อย่าไปด้อยค่าคู่ต่อสู้นะในทางอะไรการเมืองในการเลือกตั้งในครั้งนี้จะต้องไม่ยกย่องตัวเองไม่งัดเอาผลงานของตัวเองเนี่ยมาคุยฟุ้งนะสิ่งที่ตัวเองทำดีมาในอดีตอัลฮัมดุลิลลาห์มาลาอิกะฮ์จดบันทึกไว้เรียบร้อยแล้วเป็นการกระทำด้วยความอิคลาสเป็นการกระทำด้วยความอะไรมีเจตนาดีนะมาลาอิกะฮ์จดเรียบร้อยแล้วงั้นต้องระมัดระวังอย่าให้สิ่งที่มันเป็นของดีอยู่แล้วน่ะถูกทำลายไปด้วยกับการที่เรานั้นงัดออกมาคุยโชว์มันจะกลายเป็นการอะไรซุมอะไปนะเป็นซุมอะมาพูดให้คนอื่นเขารับรู้ในคุณงามความดีของเราเพื่อจะต้องการคะแนนเสียงจากเขานะนี่ต้องพึงระมัดระวังเหมือนกันไม่ต้องเอาของเก่ามาคุยนะครับเราเลือกตั้งในหมู่บ้านของเราเนี่ยมันแคบนะทุกคนรู้อยู่แล้วใครเป็นอย่างไรใครทำงานเพื่อสังคมส่วนรวมมามากน้อยแค่ไหนอย่างไรเนี่ยทุกคนมองเห็นกันอยู่เพราะงั้นไม่ต้องเอางัดไอ้ส่วนที่ดีของเราที่เป็นผลงานชิ้นโบแดงที่เราเคยทำมาโพธนามันจะเข้าข่ายการซุมอะนะครับเป็นซุมอะก็เป็นชิริกเป็นชิริกชนิดหนึ่ง
ชริกคอฟฟี่ชริกชนิดที่ซ่อนเร้นนะที่บางครั้งเราอาจจะมองไม่เห็นว่ามันเป็นชริกนะมันซุ่มซ่อนหลบซ่อนอยู่แต่งั้นถ้าเราโฆษณาตัวของเราเยอะนักนะมันก็กลายเป็นชริกที่จะไปทำลายผลบุญที่เราทำมานะนี่คือประการที่สองมารยาทอัคลากอิสลามียะของผู้ที่ลงเลือกตั้งและก็สำคัญนะครับที่นักวิชาการเขาได้ เขียนกันไว้เป็นตำราเนี่ยนะคนที่ลงเลือกตั้งจะต้องไม่มองคู่แข่งนั้นเป็นศัตรูโดยเฉพาะอย่างยิ่งเราเป็นมุสลิมด้วยกันและเป็นพี่น้องกันทั้งนั้นนะครับท่านพี่น้องนะเป็นพี่น้องกันทั้งนั้นเลยไม่ใช่ใครนะครับพอนับญาติกันแล้วเนี่ยมันก็ชนกันทั้งนั้นนะครับอย่ามองเป็นศัตรูเราลงตามกติกาของบ้านเมืองที่เขากำหนดเท่านั้นนะถ้าจะผ่านการเป็นผู้ใหญ่บ้านนะโดยไม่ผ่านกระบวนการตรงนี้มันก็เป็นไม่ได้เพราะงั้นก็ดำเนินไปตามกติกาของบ้านเมืองแต่เราไม่มองว่าเป็นเราเป็นศัตรูกันเป็นคู่แข่งคู่อาฆาตที่จะต้องเชือดเฉือนเอาชนะฆ่าคานกันซึ่งอย่างนั้นถือว่าเราทำลายความเป็นพี่น้องของเรานะความผูกพันความรักใคร่ของเราเนี่ยอย่างวอดวายเลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นแล้วท่านอิหม่ามก็เป็นห่วงทุกภาคส่วนรวมทั้งคนที่มีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งด้วยเพราะการเลือกตั้งในอิสลามเนี่ยถือว่าเป็นอามานะของผู้ที่จะออกเสียงจะต้องใช้อามานะที่อัลลอฮ์มอบหมายให้นั้นอย่างบริสุทธิ์อย่างสุจริตนะงั้นอามานะที่ก็คือเราจะต้องออกเสียงเลือกคนที่เราเห็นว่าเหมาะสมที่สุดที่เรามองแล้วเห็นว่าเหมาะสมที่สุดที่จะมาเป็นผู้นำชุมชนประจำหมู่บ้านของเรานะไม่ได้เห็นแก่พรรคพวกไม่ได้เห็นแก่ญาติพี่น้องไม่ได้เห็นเพราะความเป็นกลุ่มเดียวกันนะคณะเดียวกันแก๊งเดียวกันนะอันนี้ถือว่าเราบิดพริ้วอามานะซึ่งอัลลอฮ์ได้กล่าวในกุรอานเอาไว้ว่าห้ามเราบิดพริ้วอามานะที่อัลลอฮ์มอบให้นะครับอย่างเด็ดขาดเลยทีเดียวนะเพราะฉะนั้นสิ่งเล็กๆน้อยๆที่ท่านอิหม่ามฝากมาผมเป็นสื่อกลางบอกกับพวกเราก็ด้วยความเป็นห่วงนะกลัวว่าเราจะถลำกันพลาดไปทำให้เรื่องที่ไม่ควรจะพลาดก็พลาดเรื่องที่ไม่ควรจะบาปก็ต้องบาปเรื่องที่ไม่ควรจะถูกสาปแช่งก็ต้องถูกสาปแช่งกันนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อถูกสาปแช่งแล้วเนี่ยมันก็พลอยทำให้หมู่บ้านตำบลของเราเนี่ยเกิดความด่างพลอยเมื่อเกิดความด่างพลอยปั๊บก็จะทำให้ชนทั้งส่วนใหญ่เนี่ยพลอยจะได้รับอานิสงส์ของความไม่ดีไม่งามอันนี้ไปด้วยเมื่อถูกละนัดไปแล้วนะอาจจะโดนลูกหลงกันนะครับเพราะฉะนั้นอันที่สามสุดท้ายที่นาซีฮัตก็คือว่าเมื่อเลือกตั้งจบไปแล้วเนี่ยรู้แล้วว่าใครเป็นผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้านประจำหมู่10นะท่านพี่น้องความจริงนะณวันนี้นะรู้แล้วว่าใครในลัวมาฟูซอัลลอฮ์กำหนดไปหมดแล้วนะครับคนที่เลือกสมัครเลือกตั้งจะต้องรู้ว่าอัลลอฮ์เนี่ยขีดมาหมดแล้วว่าใครจะเป็นคนที่ได้ในวันที่13เพียงแต่ว่าเป็นกระบวนการที่ทำให้ประจักษ์ต่อมรรคโลกเท่านั้นว่าใครคือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกแต่จริงๆฮากีกัตมันอยู่ที่ลัวมาฟูดรู้อยู่แล้วว่าชื่อเบอร์1เบอร์2เบอร์3รู้ว่าเบอร์4เมื่อเป็นดังนี้ปั๊บเราต้องรู้ทันทีเลยอ๋อถ้าเราไม่ได้เพราะอัลลอฮ์ไม่ทรงประสงค์ให้เรานะอัลลอฮ์ไม่ทรงประสงค์ให้เราอัลลอฮ์ต้องการจะให้เราไปช่วยงานสังคมในด้านอื่นอาจจะให้ช่วยพัฒนาครอบครัวของเราให้เต็มที่จะได้ไม่เอาเวลาไปเผื่อแผ่ในส่วนอื่นไปให้พัฒนาครอบครัวเป็นความประสงค์ดีของอัลลอฮ์ก็เป็นได้เพราะงั้นเมื่อรู้อย่างนี้เนี่ยหลังจากจบการเลือกตั้งในวันอาทิตย์นี้แล้วทั้ง4คนก็คือพี่น้องกันรักใคร่ผูกพัน
แล้วก็มีความสัมพันธ์กันอย่างดีเหมือนเดิมก่อนหน้าที่จะมีการสมัครเลือกตั้งข้อนี้เป็นข้อที่สำคัญที่สุดอย่าให้มีลูกหลงเป็นหนังจบแต่คนไม่จบนะมันจะทำให้สังคมของเราเกิดความแตกแยกสังคมซึ่งฝ่ายท่านอิหม่ามแล้วก็ฝ่ายศาสนาพยายามที่จะประคับประคองและอ้อมชอมให้มันมีความเหนียวแน่นมากที่สุดนะเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องระมัดระวังนะครับหลังเลือกตั้งแล้วเราคือพี่น้องกันคนที่ได้รับการเลือกตั้งจะต้องมีความสำเนียกในทันทีว่าที่ตัวเองรับเลือกตั้งนั้นเพราะอัลลอฮ์ต้องการทดสอบเขาละมันเป็นทุกขลาภทุกขลาภนะครับไม่ใช่ฉลองกันดีใจกันนะแล้วก็ไปย่ำยีฝ่ายที่พ่ายแพ้กับเราจะกลายเป็นศัตรูขอให้ทราบเถิดว่าคนที่รับการเลือกตั้งที่อัลลอฮ์เลือกนั้นเขากำลังถูกทดสอบจากอัลลอฮ์อีก3คนที่ไม่ได้รับคะแนนเลือกให้กล่าวแล้วว่าอัลฮัมดุลิลลาห์อัลลอฮ์ไม่ทดสอบเราในเรื่องนี้ไม่โยนเผือกร้อนมาใส่มือเราเพราะคนที่ตำแหน่งแล้วจะต้องทำหน้าที่กับท่านพี่น้องนะไอ้ตำแหน่งนี่มันไม่ใช่เรื่องของอะไรเรื่องของตัชรีฟไม่ใช่เรื่องของการมีเกียรตินะไม่ใช่แต่มันเป็นเรื่องของการตักกะลีฟตัชรีฟกับตักกะลีฟมันใกล้เคียงกันไม่ใช่เป็นเรื่องของการตัชรีฟที่จะได้รับเกียรติโอ้โหสูงส่งมีตำแหน่งมีฐานันดรละทีนี้นะจะเรียกชื่อธรรมดาไม่ได้แล้วต้องมีตำแหน่งนำหน้าไม่ใช่ในอิสลามว่าคนที่มีตำแหน่งมันคือตักกะลีฟที่อัลลอฮ์บังคับให้ทำหน้าที่เพิ่มอีกหนึ่งหน้าที่ซึ่งก่อนหน้านี้มันไม่มีหน้าที่อันนี้นะเพราะงั้นก็ด้วยความรักและความเป็นห่วงเป็นใยนะครับก็ขอฝากกับพวกเราทุกคนทั้งผู้ที่สมัครเลือกตั้งและผู้ที่มีสิทธิ์ที่จะไปออกเสียงเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่13กุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2565นี้นะครับขอให้เป็นไปตามคันลองของอิสลามอย่าเอาคลาสของสิ่งที่ไม่ใช่อิสลามมาใช้กันนะครับอย่าให้มีการละเมิดในสิทธินะซึ่งกันและกันก็อินชาอัลลอฮ์การเลือกตั้งก็จะเป็นประโยชน์นะจะเป็นประโยชน์แต่ถ้าหากว่าเราไม่รู้จักอัคลากนะมารยาทที่พึงมีของอิสลามเนี่ยนะห้ำหันกันเอาชนะขะคานกันจนกระทั่งกลายเป็นศัตรูกันอันนี้เลือกตั้งมันก็จะกลายเป็นสิ่งที่ชั่วร้ายที่จะมาบั่นทอนความรักความสมัครสมานสามัคคีของคนในชุมชนของเรานะครับก็ขอฝากแต่เพียงเท่านี้ละกันอินชาอัลลอฮ์นะก็คงจะพ้นอามานะของท่านอิหม่ามแล้วก็ของผมและกับบรรดาคณะกรรมการอิสลามประจำมัสยิดไทยอิฐของเราทุกคนนะครับอ้าวเรามาดูบทเรียนของเราต่อนะครับเรากำลังพูดถึงเรื่องบาปใหญ่ก่อนในคาบแรกนะผ่านมาแล้ว23บาปเยอะนะบาปวันนี้บาปใหญ่ที่ลำดับ24 24นี่ยังไม่ถึงเรื่องของสินบนนะอย่างที่บอกเมื่อกี้นี่เยอะเหลือเกินนะจำหมดไหมเนี่ยมันจะพลาดไปทำไหมเนี่ยเพราะจำไม่ได้มันอะไรมันบาปมั่งมันเยอะนะแจ่อัลลอฮ์บาเนาะสูงแล้วทำไมเรียนก็ยิ่งไปกันใหญ่นะก็ไม่รู้เลยแยกแยะไม่ถูกนะเรามาดูครับกอลมุซันนิฟุรอฮิมะฮุลลอฮุตะอาลาวะนะฟานีวะอิยากุมบิอุลูมิฮิฟิดดารอยนิบิอิซนิอัลกะบีเราะตุรรอบิอะตุวัลอิชรูนบาปใหญ่ลำดับที่24คือกอตออุตตอรีกีคือบาปที่ว่าด้วยการดักป้นสะดมนะกลางทางถ้าแปลตามศัพท์เนี่ยก็ต้องอุ้มไปว่าตัดอัตริกหนทางตัดหนทางนะตัดหนทางก็หมายถึงตัด
เส้นทางการสัญจรที่เคยเดินทางกันได้อย่างปกติสุขด้วยความสวัสดิภาพด้วยความปลอดภัยแต่ว่ามีคนคนหนึ่งหรือกลุ่มหนึ่งเนี่ยไปตั้งกวนตั้งแก๊งนะคอยดักจี้ดักป้นดักสะดมคนที่เดินทางผ่านไปจนกระทั่งทำให้เส้นทางสัญจรอันนั้นกลายเป็นเส้นทางที่อันตรายเมื่ออันตรายมากก็ไม่มีคนกล้าเดินผ่านไม่มีคนกล้าเดินทางไปเหมือนกับเป็นการตัดเส้นทางนั้นทิ้งไปนะเลยภาษาเราพระเจ้าบอกก็อุตริกคนที่ทำการป้นสะดมอันนี้ไปดักจี้ดักป้นสะดมเนี่ยเขาจะเรียกว่ากอเตียอุตริกกอเตียผู้ที่มาตัดถนนเขาเดินกันอยู่ดีๆไปตัดถนนให้ขาดถ้าไม่ให้คนเดินเพราะไม่มีใครกล้าเดินไปเดี๋ยวก็ไปเจอแจ็คพอตนะมีคนที่มันคิดวางแผนร้ายคอยดักป้นสะดมอยู่งั้นอิสลามถือว่าไอ้คนที่ทำบาปเนี้ยนะที่สร้างความระส่ำระสายสร้างความเดือดร้อนแล้วก็ไม่ให้เกิดความปลอดภัยในระหว่างการเดินทางเนี่ยเขากำลังทำบาปใหญ่มันกระทบกับส่วนรวมอย่างกว้างขวางเลยทีเดียวนะครับกอลัลลอฮุตะอาลาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงดำรัสเอาไว้ในพระคัมภีร์อัลกุรอานเกี่ยวกับเรื่องนี้เกี่ยวกับเรื่องการดักป้นสะดมกลางทางเนี่ยพระองค์บอกว่าอินนามายะซาอุลละซีนยุฮาริบูนัลลอฮะวะรอซูละฮูวะยัสอูนฟิลอัรฎิฟะซาดาแท้จริงเฉพาะการตอบแทนของบรรดาผู้ซึ่งที่ได้ทำการต่อสู้กับอัลลอฮ์และก็รอซูลของพระองค์การตอบแทนของบรรดาผู้ซึ่งที่ตั้งตัวเป็นศัตรูต่อสู้กับอัลลอฮ์และก็รอซูลวะยัสอูนฟิลอัรฎิฟะซาดาแล้วก็ขวนขวายพยายามในการที่จะสร้างความเสื่อมเสียให้เกิดขึ้นบนหน้าผืนแผ่นดินนะนั่นก็คือคนที่มีคุณลักษณะที่ว่ามาตะกี้เส้นทางเขาเดินกันอย่างปกติสุขอย่างสวัสดิภาพอย่างความปลอดภัยไม่มีอะไรแต่ว่าเราไปจัดการดักจี้ป้นเขานะครับก็ทำให้เส้นทางนั้นไม่เป็นเส้นทางที่ปลอดภัยเท่ากับว่าได้กระทำการเสื่อมเสียให้เกิดขึ้นบนหน้าผืนแผ่นดินการตอบแทนของคนเหล่านี้อัลลอฮ์บอกว่าไอยูกอตตาลูพวกเหล่านั้นคนที่มีพฤติกรรมอย่างนี้ที่มุฮารอบะห์กับอัลลอฮ์ต่อสู้กับอัลลอฮ์นะท้ารบกับอัลลอฮ์แล้วก็สร้างความเสื่อมเสียให้เกิดขึ้นบนหน้าพื้นแผ่นดินเนี่ยเขาจะต้องถูกประหารชีวิตจะต้องถูกฆ่าเอาอยู่ซอลลาบูหรือจะต้องถูกตรึงไม้กางเขนตรึงกางเขนนี่เปล่าไหมเป็นการลงโทษนะเอาตุกตอาไอดีหิมวะอรุยุลุหุมมินคีลาฟินหรือไหลหรือล่ะโทษของเขาเนี่ยมีหลายขนาดไงอาจจะถูกฆ่าหรือไม่ก็ถูกตึงนะถูกตึงแบบไม้กางเขนน่ะตึงกางเขนเลยหรือไม่ก็มือของเขาและเท้าของพวกเขาจะต้องถูกตัดมินคีลาฟินคนละข้างนั่นก็แปลว่าตัดแขนขวามือขวาถึงข้อมือยังทำผิดต่อไปอีกจะไปตั้งแก๊งป้นสะดมเขาอีกถูกจับได้เป็นครั้งที่สองจะต้องถูกตัดขาด้านซ้ายมินคีลาฟสลับกันนะครั้งแรกตัดมือขวาครั้งที่สองตัดเท้าซ้ายเป็นเดชไอ้ด้วนยังไม่เลิกยังไปทำการนี้อีกครั้งที่สามก็ต้องถูกตัดมือซ้ายและครั้งที่สี่สุดท้ายก็ถูกตัดเท้าขวาทีนี้ด้วนสนิทด้วนสนิทนะนี่อัลลอฮ์สั่งเอาไว้ในอัลกุรอานคนที่มีพฤติกรรมเยี่ยงนี้จะต้องถูกลงโทษด้วยความรุนแรงอย่างนี้โทษอันที่หนึ่งประหารชีวิตสองถูกตึงกางเขน 3. มือต้องถูกตัดและเท้าถ้าต้องถูกตัดถ้ายังไม่เลิกพฤติกรรมนั้นนะ
เอายุนฟาวมินัลอารุดียังไม่จบการลงโทษหรือเขานั้นพวกเขานั้นจะต้องถูกเนรเทศออกไปจากผืนแผ่นดินขับออกไปอยู่ที่นั่นไม่ได้แล้วเป็นคนไม่ดีเป็นคนโฉดอยู่ไปก็สร้างความเดือดร้อนให้กับหมู่บ้านให้กับชุมชนเพราะงั้นต้องเนรเทศออกไปนะคำว่าเนรเทศก็คือหมายถึงให้จับแยกออกไปซะนั่นก็คือการจับขังคุกอาจจะไม่ถูกฆ่าประหารชีวิตอาจจะไม่ถูกอะไรตึงกางเขนไม่ถูกตัดมือไม่ถูกตัดเท้าเพียงแค่ขังนะก็แล้วแต่โทษานุโทษของเขาที่ได้กระทำในการดักป้นจี้ตรงนั้นว่าเขาได้กระทำการล่วงละเมิดไปในขนาดไหนซึ่งรายละเอียดข้างหน้าต่อไปและลิกาลาฮุมคิสยุมฟิดดุนยาดังกล่าวนั้นคือการลงโทษดังกล่าวจากอัลลอฮ์ที่บอกเป็นสเต็ปสเต็ปเมื่อกี้เนี่ยนะเป็นการคิสยุนฟิดดุนยาเป็นการทำให้พวกเขาเหล่านั้นเกิดความต่ำต้อยในโลกดุนยาคืออัลลอฮ์ไม่ให้เกียรตินะถ้ามันทำถึงขนาดต้องประหารชีวิตก็ต้องประหารชีวิตแม้ว่าตระกูลของมันจะเป็นตระกูลใหญ่นะนามสกุลดังอย่างไรก็ตามนะอัลลอฮ์ต้องการจะตราความต่ำต้อยนี่คิสยุนให้เกิดขึ้นบนหน้าโลกดุนยาใบนี้วะละฮุมฟิลอาคิเราะติอาซาบุนอะซีมและสำหรับพวกเขาแล้วในโลกอาคิเราะในวันกลับฟื้นคืนชีพเขาจะได้รับการลงโทษที่ยิ่งใหญ่ที่รุนแรงมากกว่าอีกนะแปลว่าโทษของคนที่ดักป้นจี้สะดมตามถนนหนทางเนี่ยโทษของมันมีทั้งดุนยาและก็อาคิเราะห์นะมีโทษหัดโทษอาญาที่อัลลอฮ์ได้ทรงกำหนดเอาไว้อย่างชัดเจนนะนั่นเป็นอายะห์กุรอานนะในซูเราะห์อัลมาอิดะห์อายะห์ที่33กอลัลวาฮิดีท่านอิหม่ามอัลวาฮิดีได้กล่าวไว้ได้กล่าวอธิบายตัฟซีรความหมายขององค์การอันนี้นะรอฮิมะฮุลลอฮ์ขออัลเลาะห์ตะอาลาได้ประทานความเมตตาให้ท่านอิหม่ามวาฮิดีด้วยนะอิหม่ามวาฮิดีนี่ถือเป็นมุฟัสซิรคนหนึ่งนะเป็นคนที่อยู่ในยุคศตวรรษที่5แห่งฮิจเราะห์ศักราชพอท่านเสียชีวิตในปีที่468นะท่านอิหม่ามวาฮิดีท่านได้กล่าวว่าไงมะนายูฮาริบูนัลลอฮะวะรอซูลาหูความหมายในอายะห์กุรอานที่บอกว่ายูฮาริบูนัลลอฮะวะรอซูลาหูที่แปลว่าเขาได้ทำการต่อสู้ได้ทำท้ารบกับอัลลอฮ์และรอซูลไอ้คำว่าต่อสู้กับอัลลอฮ์น่ะคืออะไรคือยะซูนาฮูมาวะลายูตีอูนาฮูมาหมายความว่าเขานั้นกระทำการทรยศต่ออัลลอฮ์และรอซูลและเขาไม่ทำการต่ออัตต่ออัลลอฮ์และรอซูลนั่นเองใครที่ทรยศต่ออัลลอฮ์ไม่เชื่อฟังคำสั่งของอัลลอฮ์นะดื้อด้านไม่ยอมรับฟังกูเอากูอย่างนี้แหละอะไรที่อัลลอฮ์สั่งไม่ทำอันไหนที่ห้ามกูทำอัลลอฮ์ใช้สำนวนว่าเขากำลังท้ารบกับอัลลอฮ์อยู่ฮาริบูนอัลลอฮ์หมายถึงการไม่ปฏิบัติไม่เชื่อฟังนะในคำสั่งใช้คำสั่งห้ามของอัลลอฮ์และก็รอซูลกุลลูมันอาซอกะฟะฮุวะมุฮาริบุลละกะท่านอิหม่ามวะฮาดีอธิบายว่าทุกคนใครก็ตามเนี่ยที่อาซอกะที่ฝ่าฝืนต่อท่านเนี่ยนะลูกเราฝ่าฝืนเราฟะฮุวะมุฮาริบุลละกะนั่นแหละลูกคนนั้นกำลังต่อสู้กับท่านแหละให้รู้ไว้นะในภาษาอาหรับก็จะใช้อย่างนั้นใครที่ฝ่าฝืนเราไม่เชื่อฟังเรานั่นแปลว่ามันกำลังต่อสู้กับเรานะวายัสเอานาฟิลอารุดิฟาซาดานในอายะห์กุรอานที่บอกวายัสเอานาฟิลอารุดิฟาซาดาและพวกเขาได้เพียรพยายามขวนขวายสร้างความเสื่อมเสียให้เกิดขึ้นบนหน้าผืนแผ่นดินเนี่ยหมายถึงอะไรไอบิลกอตลีวัสซาริกอตีวะอัคดิลอัมวาลีสร้างความเสื่อมเสียบนหน้าพื้นพิภพหน้าพื้นแผ่นดินก็คือด้วยการฆ่าเพราะบางทีการดักจี้นี่ถ้าคนที่ถูกจี้ไม่ยอมบางทีมันก็ต้องฆ่าปิดปากใช่ไหมต้องใช้กำลังกัน
นะบางทีก็ด้วยการฆ่าวัสริกก็หรือไม่ก็เป็นการลักขโมยนะถ้าหากว่าเจ้าของทรัพย์นั้นคนที่เดินผ่านไปยอมโดยดีเอาไปก็เป็นการอะไรสริกก็นะวะอัคดิลอัมวาลเป็นการเอาทรัพย์นะเอาทรัพย์ของคนอื่นมาครอบครองเนี่ยเป็นการเรียกว่าเป็นการสร้างความเสื่อมเสียวะกุลลุมันอัคขอศีลาฮาลัลมุมินีนฟะฮุวะมุฮาริบุลลิลลาฮิวะรอซูลิฮิและใครก็ตามที่ได้หยิบเอาอาวุธออกมาใช้ข่มขู่กับคนศรัทธาชนแล้วเนี่ยฟะฮุวะมุฮาริบุลลิลลาฮิวะรอซูลิฮิถือว่าเขาคนนั้นเป็นผู้ที่ต่อสู้ทำสงครามรบกับอัลลอฮ์แล้วก็รอซูลเลยทีเดียวเพราะงั้นอาวุธเนี่ยเอามาชักออกมาชี้หน้าใส่หน้าผู้ศรัทธาด้วยกันไม่ได้เลยนะครับถือว่าเป็นเรื่องที่ร้ายแรงนะครับเอาออกมาข่มขู่กันด้วยอาวุธนี่ไม่ได้ท่านอิหม่ามวะฮดีบอกใครที่ทำอย่างนี้งัดเอาอาวุธออกมาเนี่ยแล้วก็มาชี้หน้าข่มขู่คนที่เป็นผู้ศรัทธาแล้วเท่ากับเขามุฮาริบุลลิลละกำลังท้ารบกับอัลลอฮ์และก็รอซูลของพระองค์เลยทีเดียวมาชาอัลลอฮ์เรื่องใหญ่นะวะฮาซากอลุมาลิกินวัลเอาซาอีวัชชาฟิอีอันนี้ก็คือการอธิบายดังที่ท่านอิหม่ามวะฮิดีได้อธิบายไปเมื่อครู่นี้นั้นคือคำพูดคือทัศนะของท่านอิหม่ามมาลิกอิหม่ามมาลิกีวัลเอาซาอีและท่านอิหม่ามเอาซาอีและก็ท่านอิหม่ามชาฟิอี3ทัศนะ3มัซฮับด้วยกันที่อธิบายความว่าคนที่สร้างความเสื่อมเสียก็หมายถึงไปฆ่าไปลักขโมยไปชิงทรัพย์นี่ถือว่าอะไรยัสเอานาฟิลอารุดีฟาซาดาเราก็มาแปลก็คือพวกที่ดักปล้นสะดมคนที่สัญจรผ่านไปมาเกาลูตัฟซีรต่อไปอธิบายอายะห์เมื่อกี้ต่อไปเกาลูฮูคำดำรัสของอัลลอฮ์ที่บอกว่าไอยูกอตตาลูที่บอกว่าการตอบแทนของคนที่มีพฤติกรรมเยี่ยงนี้เนี่ยจะต้องอะไรไอยูกอตตาลูเอาอยู่ซอลลาบูเอาตุกอตตออาไอดีฮิมว่าอารุจุลฮุมมินคีลาฟินอีลาเกาลีจนกระทั่งคำดำรัสของอัลลอฮ์ที่บอกว่าเอายุนเฝ้ามินัลอารุดีอยู่ว่า4ขั้นตอนอันเนี้ยอยู่กอตตาลูอยู่ซอลลาบูตุกอตตาไอดีฮิมวะอารุจุมินคีลาฟินเอายุนฟาวมีอารุการลงโทษ4อย่างนี้กอลัลวาลีอยู่ท่านวาลีได้กล่าววาลีนี่คือใครวาลีก็คือเป็นอดีตทาสของท่านอับบาสอับบาสซึ่งเป็นลุงของท่านนบีอับบาสบุตรของอับดุลมุตตอลิบนะวาลีเนี่ยเป็นทาสที่ถูกปล่อยให้เป็นอิสระชนได้รายงานมาจากอานิบเนี่ยอับบาสรอฎิยัลลอฮุอันฮุมารายงานมาจากท่านอับดุลลอฮ์ซึ่งเป็นบุตรของอับบาสนี่ก็อยู่ใกล้ชิดนะวาลีเป็นเมาลาของใครอับบาสไปงั้นอับดุลลอฮ์ก็เป็นลูกของท่านอับบาสวาลีก็รู้อะไรดีๆเยอะพออยู่ใกล้ชิดคนที่เป็นลุงกับของท่านนบีและคนที่เป็นลูกพี่ลูกน้องกับท่านนบีวาลีได้บอกว่าท่านอิบนุอับบาสนั้นได้กล่าวว่าเอาคำว่าเอาในอายะห์กุรอานอัยยุกัตตะลูเอายุซัลลาบูเอาตุกัตตะอัยดีฮิมอารจุลมิกิลาฟินเอายุนฟาวซีเอาเนี่ยอุดคิลัตลิตตะคีรถูกนำมาใช้ในอายะห์กุรอานอายะห์นี้เดิมมันเอานะแปลว่าหรือภาษาไทยนะจะต้องถูกฆ่าหรือถูกตรึงกางเขนหรือถูกตัดมือตัดเท้าหรือถูกในประเทศออกไปจากดินแดนท่านอิบอับดุลลอฮ์อิบนุบาสบอกว่าเอาตัวนี้ลิตตะคยีรเป็นตะขยิดเป็นเอาที่มีความหมายให้เลือกเอานั่นคือการลงโทษคนที่มีพฤติกรรมอย่างนี้ให้อิหม่ามหรือว่ากอดีนี่เลือกเอาว่าจะลงโทษแบบไหน
นะวะมะนาฮาอัลอิบาฮะตุความหมายของมันนะความหมายของเอาตัวนี้ก็คืออัลอิบาฮะเป็นเรื่องอนุญาตที่ใครกอดีหรืออิหมัมที่จะตัดสินจะลงโทษสถานใดก็สุดแท้แต่ดุลยพินิจของเขาอินชาอัลอิมามมุกอตาละวะอินชาอะศอลาบะวะอินชาอะนะฟะว่าอินชาอัลอิมามุกูติละก็ได้เป็นมัจฮุนก็ได้นะว่าอินชาอะสุลลิบะว่าอินชาอะนูฟิยะว่าหมายไปได้ทั้งคู่นะก็อยู่ที่อิหม่ามว่าอิหม่ามจะประสงค์อย่างไรถ้าอิหม่ามประสงค์จะประหารชีวิตก็ประหารชีวิตไอ้คนที่กระทำการนี้ก็จะต้องถูกประหารชีวิตต้องถูกฆ่าหรือถ้าหากว่าอินชาอัลอิมามถ้าอิหม่ามมีความประสงค์ว่าจะตึงกางเขนก็ตึงกางเขนว่าอินชาอะถ้าหากว่าอิหม่ามมีความเห็นว่าอะไรน่าที่จะแค่ในประเทศก็พอไม่ต้องถึงฆ่าไม่ต้องถึงขั้นตึงกางเขนหรอกก็ในประเทศไปตามนั้นนะอันนี้กำลังอธิบายความว่าคำว่าเอาเนี่ยเอาอะไรนะเอาอะไรถ้าเอาลิตะคยิดก็อยู่ที่สิทธิอิหม่ามอิหม่ามจะเลือกลงโทษอย่างไรตามนั้นวะฮาซาเกาลุลฮาซันเกาลุลฮาซันีวะซะอีนุบนิลมุซัยยิบวะมุญาฮิดินเขาบอกอันนี้ที่ว่าเอาลิตะคยิดตามท่านอับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสได้กล่าวตัฟซีรไว้เนี่ยนะเป็นทัศนะของท่านฮัสซันฮัสซันคือฮัสซันบอสรีคือฮัสซันบอสรีที่เป็นปราชญ์ในยุคหลังยุคตาบีอีนเห็นด้วยกับท่านอับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสวะซะอีดิบนิลมุซัยยิบและท่านซะอีดนะบุตรของมุซัยยิบนะก็เป็นตาบีอีนเหมือนกันนะวะมุญาฮิดและก็ท่านอิหม่ามมุญาฮิดเป็นตาบีอีนทั้งหมด3คนเนี่ยเห็นด้วยกับทัศนะของท่านอับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสว่าเอาลิตะคยิดอยู่ที่อิหม่ามจะเลือกว่าจะอะไรตัดสินคนเหล่านั้นด้วยวิธีใดดูความเหมาะสมเอาจบเลยแล้วกันนะมันต่อเนื่องกันอยู่นิดนึงวะกอละฟีรีวายะติอาติยะตาแต่ท่านวาลีคนเดิมนั่นแหละนะได้กล่าวในอีกรีวายะหนึ่งของท่านอัลติยะอัลติยะนี่ก็เป็นปราชญ์ซะลัฟเนี่ยเสียชีวิตในปีที่111นะก็อยู่ในยุคซะลัฟซอลเลาะห์ในรีวายะของอัลติยะเนี่ยเอาคำว่าเอาเมื่อกี้นี่ที่ว่าสีเอาเนี่ยไลซัตลิลอิบาฮะติไม่ได้มีความหมายลิลอิบาฮะเหมือนกับที่ท่านอับดุลลาอิบนุบาสว่านะเนี่ยอุลามะก็คิดลับกันคิดลับเป็นปกตินะธรรมดาเพราะงั้นตรงนี้นะผมอยากจะย้ำเตือนกับพวกเรานะผมสอนลูกศิษย์สนับสนาวีเนี่ยจะย้ำอยู่เสมอเลยนะว่าถ้าเราไปดูแล้วเนี่ยในตัวบทนะของกฎหมายอิสลามเนี่ยเรื่องอะไรก็แล้วแต่มีการเห็นต่างกันทุกเรื่องเพราะงั้นมันให้คำสอนอะไรกับเราถ้าเราจะถอดออกมาเป็นคำสอนเนี่ยนะนั่นก็คือว่าเราอย่าไปสุดโต่งกับทัศนะใดทัศนะหนึ่งอย่าไปจำกัดทัศนะใดทัศนะหนึ่งว่ามันถูกต้องอย่างเดียวถ้าใครไม่ตรงกับกูละผิดหมดไม่ใช่นะครับเป็นความเข้าใจศาสนาที่คลาดเคลื่อนไม่ถูกต้องก็ดูเนี่ยเอาตัวเดียวมองไม่ตรงกันละท่านอับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสบอกว่าลิตตะคยีรหรือลิตอิบาฮะอนุญาตให้อิหม่ามจะใช้ดุลพินิจจะตัดสินยังไงก็ได้ใน4อย่างนี้แล้วแต่ดุลพินิจดูความเหมาะสมส่วนในรีวายะห์ของอัตติยะห์บอกว่าเอาตัวนี้ไม่ใช่ลิตอิบาฮะวะอินนามาฮิยะมูรตติบาตุลลิลฮุกมีแต่มันเป็นเอาที่มาลำดับชั้นของการตัดสินนะเป็นการตระเตบลำดับการตัดสินบิคติลาฟิลจินายาตีด้วยเหตุที่อาชญากรรมมันนั้นจินายาตอาชญากรรมมันนั้นมันมีความแตกต่างกันแต่ละเคสมันไม่เหมือนกันคนที่ไปดักป้นสะดมกลางทางเนี่ยบางทีเจ้าทุกข์มันสู้มันก็จี้แท็กซี่ไหมล่ะ
อีแท็กซี่ถ้าให้ด้วยดีมันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็ตังไปนะหรือเอารถไปมันก็ไล่ลงจากรถแต่ถ้าโชเฟอร์มันเกิดฮึดอดีตเป็นทหารเก่าเป็นนักมวยเก่ากูไม่ยอมมึงหรอกไอ้เด็กม้วนซื่นนะกูไม่ยอมมึงก็ต้องเกิดการต่อสู้การต่อสู้ก็ต้องมีการฆ่ากันนะไอ้ความหนักเบาของแต่ละเคสที่มันไม่เท่ากันงั้นไอ้เอาตัวนี้ที่อัลเลาะห์บอกในอายะห์นี้มันจึงมาจัดลำดับการตัดสินว่าควรจะลงโทษอย่างไรตามอาชญากรรมที่มันแตกต่างตรงนั้นมันมีความหนักมีความเบาไม่เท่ากันยังไงไม่เข้าใจเอาฟ้าอธิบายนะฟามันกอตาละวะอะคอดัลมาละใครก็ตามที่ไปฆ่าคนที่เดินผ่านสัญจรดังนั้นวะอะคอดัลมาละแล้วก็เอาทรัพย์ด้วยฆ่าด้วยแล้วก็ปล้นเอาทรัพย์ด้วยอย่างนี้กุตติลาวะซุลลิบาไอ้คนนั้นที่ทำการอันนี้จะต้องถูกประหารชีวิตแล้วก็จะถูกตึงกางเขนต้องสองอย่างเลยเพราะมันหนักไงฆ่าด้วยเอาทรัพย์ด้วยหนักไหมเนี่ยฆ่าอย่างเดียวมันก็หนักแล้วนี่เอาทรัพย์เข้าไปอีกเท่ากับสองกระทงเพราะฉะนั้นการลงโทษก็ต้องลงโทษหนักด้วยสองกระทงเหมือนกันนั่นก็คือประหารชีวิตประหารชีวิตเสร็จก็จัดการตึงกางเขนเอาไว้เพื่อให้คนได้เห็นไม่เอาเยี่ยงอย่างนะนี่กรณีหนึ่งวะมันอะคอซัลมาลาวะลัมยักตุนส่วนไอ้เจ้าโจรคนใดที่มันไปดักปล้นที่สะดมเนี่ยมันเอาแต่ทรัพย์วะลัมยักตุนแต่ไม่ได้ไปฆ่าไม่ได้ฆ่าเจ้าทุกข์ด้วยถ้าอย่างนี้ก็กุตติอาก็ไม่ต้องประหารชีวิตไม่ต้องตึงกางเขนให้ทำอะไรตัดมือเอาทรัพย์อย่างเดียวนะเอาทรัพย์อย่างเดียวมันก็เหมือนกับอะไรเหมือนกับไปลักขโมยนั่นเองนะก็ตัดมือไปวะมันซะฟะกัดดีมาอะวะกัฟฟะอานิลอัมวานอีกกรณีนึงกรณีที่3ใครที่ไปทําให้เลือดมันไหลออกมาหลั่งออกมาแล้วก็ถึงแก่ชีวิตเรียกว่าฆ่านั่นแหละแล้วก็กัฟฟะอานิลอัมวานไม่แตะต้องทรัพย์เลยไม่เอาทรัพย์ฆ่าเจ้าทุกข์อย่างเดียวเนี่ยการลงโทษก็กุตติลาประหารชีวิตอย่างเดียวเพราะไปฆ่าเขาตายก็ต้องถูกกิซอสใช่ป่ะครับก็ต้องถูกประหารชีวิตนะวะมันอะคอฟัสซะบีลวะลัมยักตุนคนอีกกรณีหนึ่งกรณีที่4คนที่ไปสร้างความหวาดกลัวให้เกิดขึ้นบนถนนหนทางนะไปตั้งกวนตั้งแก๊งกันแล้วก็เสร็จแล้วก็ข่มขู่คนที่ผ่านไปผ่านมานะข่มขู่อย่างเดียววะลัมยักตุนไม่ได้ฆ่าใครแล้วก็ไม่ได้ไปยึดทรัพย์ใครด้วยอย่างนี้นูฟิยามินัลอารุดีการลงโทษก็ให้เนรเทศออกจากดินแดนนั้นไปก็ไม่ต้องฆ่าไม่ต้องตึงไม้กางเขนไม่ต้องอะไรตัดมือเพราะเขาไม่ได้ลักทรัพย์ไม่ได้อะไรยึดทรัพย์ไม่ได้ไปฆ่าเพียงแต่ว่าเป็นการข่มขู่แสดงอะไรล่ะแสดงอิทธิพลให้รู้ว่าเอ้ยแถวนี้กูคุมนะเว้ยมึงทีหลังมึงมาก็ต้องสู้ฮกกันหน่อยอะไรประมาณนั้นสร้างความหวาดผวาให้เกิดขึ้นแก่ผู้สัญจรไปมาก็ฮุกกลมก็ตัดสินไปตามความหนักเบาของสิ่งที่มันได้กระทำอย่างนั้นเอาตัวนี้ตามทัศนะติริวายะของอัตติยะก็เลยไม่ใช่เอาตะขยีดไม่ใช่ให้ดูว่าบทสรุปของอาชญากรรมที่มันไปตั้งกวนตั้งแก๊งกันกลางทางนั้นมันทำถึงขนาดไหนกันนะวะฮาซามัซฮับชาฟิอีรอฎิยัลลอฮุอันฮูก็บอกอันนี้คือมัซฮับชาฟิอีทัศนะอันนี้เราไปเปิดดูฟิกชาฟิอีก็จะเจอว่าไอ้กอติอุตตริกเนี่ยไอ้คนที่ไปดักจี้ปล้นสะดมกลางทางเนี่ยมันจะถูกลงโทษอย่างไรก็ดูว่ามันกระทำการอาชญากรรมไปอย่างไรลงโทษไปตามนั้นวะกอละชาฟิอีอยู่ไอดอนและท่านอิหม่ามชาฟิอีได้กล่าวต่อไปอีกว่ายูฮัดดุกุลวาฮิดันบิกอดริฟิอะลิฮิทุกๆคนนั้นจะต้องถูกลงโทษอาญาตามปริมาณการกระทำของเขานะ
ขาทำอาชญากรรมนั้นมากน้อยแค่ไหนก็ลงโทษไปตามนั้นฟะมันวะญะบะอะลัยฮิลกอตลุวัสซอลบุกุติละกอบละซอลบิฮิใครก็ตามที่จำเป็นจะต้องประหารชีวิตเขาแล้วก็ต้องตึงกางเขนด้วยเนี่ยกูติลาก็ให้ทำการประหารชีวิตก่อนนะคือโดนสองกระทงคนที่ไปดักปล้นไปฆ่าเจ้าทุกข์ด้วยแล้วเอาทรัพย์ด้วยเนี่ยนะมาดับชาฟีก็คือต้องประหารชีวิตแล้วก็ตึงกางเขนนี่วิธีการจะทำยังไงให้ประหารชีวิตก่อนประหารชีวิตก่อนแล้วก็เสร็จแล้วเอาหมายัดนั้นเอามาตึงกางเขนไว้ตึงที่กำแพงเมืองนะหรือตรงไหนก็ได้ที่คนเขาผ่านไปผ่านมาได้เห็นเนี่ยการตึงอันนี้เนี่ยมันจะต้องเกิดขึ้นหลังจากที่อาบน้ำมายัดแล้วนะเพราะเขาไม่ได้เป็นกาเฟตไม่ได้ตกศาสนาตายก็ต้องอาบน้ำให้กับเขากับฝันให้กับเขาเรียบร้อยแล้วละหมาดให้กับเขาเรียบร้อยเพียงแต่ยังไม่เอาไปฝังเอาไปตึงไว้ก่อนท่านี้ตามกำแพงเมืองหรืออะไรที่ไหนก็ได้ที่มันเป็นจุดเด่นในอะไรล่ะจัตุรัสของตำบลที่คนจะผ่านไปผ่านมาในสแควร์ของตำบลเพื่อจะให้คนเห็นจะได้ไม่เอาเป็นเยี่ยงอย่างให้ทำการอาบน้ำกับฝันแล้วก็ละหมาดให้เรียบร้อยก่อนนะทำไมถึงต้องฆ่าก่อนปานชีวิตก่อนที่จะไปตึงล่ะกะรอฮียะตะตะซีบีฮีเหตุผลก็เพราะว่ามักรูนะเป็นการไม่ชอบที่จะทำการตะซีบไปทรมานมันยัดถ้ายังไม่ฆ่านี่ไปตรึงเลยเนี่ยแล้วไปฆ่าในระหว่างที่ตรึงตรงนั้นประหารชีวิตตรงนั้นมันเป็นการตะซีบเป็นการทำทรมานนะกับมันยัดเกินไปเพราะงั้นนบีเคยสั่งเอาไว้เวลาจะฆ่านะให้ฆ่าให้สวยให้ฆ่าให้ดีเวลาจะเชือดไก่เชือดวัวเชือดควายนะทำให้ดีๆจะเอาค้อนไปทุบหัวกันบางนายอยู่นะในมือเพชฌฆาตทั้งนั้นเลยนะอดีตมือเพชฌฆาตเวลาจะเชือดอะไรเชือดให้มันดีเอามีดคมๆหน่อยนะล่ามมันมัดมันให้มันอย่าให้มันดิ้นเอาผ้าปิดตามันได้ยิ่งดีใหญ่เอาผมหนาน้ำพรมให้มันใจชื้นแล้วก็ค่อยเชือดมันค่อยฆ่ามันเหมือนกันไก่ก็เหมือนกันครับนี่ก็มันคนยิ่งกว่าสัตว์ที่เราจะไปฆ่ามันอีกก็ต้องทำให้ดีนะทำให้ดีนั่นก็คือวิธีการทำให้ดีคือประหารชีวิตให้ตายให้จบไปก่อนตอนหนึ่งและเสร็จแล้วค่อยเอามายัดเนี่ยมาตึงกางเขนเป็นการประจานนะเป็นการประจานไม่ให้คนเอาเยี่ยงอย่างวะยูซัลลับซาลาซันแล้วก็ให้ทำการตึงกางเขนนั้น3วันด้วยกัน3วันถ้าไม่กลัวว่ามายัดมันจะระเบิดแต่ถ้ามีแพ้เพียงแค่มีกลิ่นไม่เป็นไรต้องอยู่ให้ครบ3วันมันตายแล้วมันก็เน่าแล้วนะ3วันนี้ถ้ามันไม่ถึงขั้นท้องมันอืดขึ้นมาระเบิดบึ้มมันน่ะก็ยังไม่ต้องปล่อยไว้งั้นล่ะนะครบ3วันเมื่อไหร่ซุมมายุนซาลูหลังจากนั้นก็ค่อยเอาลงมาเอาลงมาแล้วก็เอาไปฝังตามปกติร้ายแรงนะไอ้พวกที่ปล้นจี้กลางทางเนี่ยโอ้โหมันถือว่าเป็นคดีอุกชะกันนะตามกฎหมายก็ถือเป็นคดีอุกชะกันมึงไม่เกรงกลัวกฎหมายเลยเนี่ยมาทำโอ้โหต่อหน้าอะไรคนที่เขาสัญจรกันไปมานะและเป็นที่สาธารณะนะไม่ได้ทำในลับๆถือว่าเป็นคดีอุกชะกันวะมันวะญะบะอะลัยฮิลกอตลูดูนัสซัลบีและถ้าหากว่าใครที่ถูกลงโทษจำเป็นต้องลงโทษในการประหารชีวิตอย่างเดียวโดยไม่ต้องตรึงเนี่ยก็กุติลาก็ให้ทำการประหารชีวิตไปนะวะดูฟิอาอิลาอะห์ลิฮิหลังจากนั้นก็มอบมัญญัตนั้นให้กับครอบครัวของมัญญัตไปยัดฟานูนะฮูเอาไปฝังกันตามระเบียบนะใครถูกประหารชีวิตอย่างเดียวก็มอบมัญญัตให้กับครอบครัวก็ไปทำการฝังว่ามันวะญะบะอะลัยฮิลกอตอูส่วนคนไหนที่จำเป็นจะต้องมีการตัดมือดูนัลกอโดยไม่ถึงขั้นที่จะต้องประหารชีวิตเนี่ยกุติอัตยะดูฮูอัลยุมนาให้ทำการตัดมือขวาของเขาก่อนตัดมือข้างขวา
ซุมมาฮุซีมัตหลังจากนั้นก็ให้อะไรให้ทำการนาบนาบด้วยกับไฟหรือนาบด้วยกับอะไรก็แล้วเพื่อให้เลือดมันหยุดนะตัดข้างขวาก่อนข้างเดียวคดีหนึ่งก็ข้างเดียวนาบให้มันเลือดหยุดเอาไปปล่อยไม่ได้ฝ่ายอินอาดาวาซาร์ก็ซาเนียนนี่พอปล่อยไปแล้วแผลหายเอาอีกแล้วสันดานไม่เลิกนะกลับมาทำความผิดนี่ใหม่อีกมาทำการดักป้นจี้สะดมอีกทั้งๆที่มีมืออยู่ข้างเดียวและข้างซ้ายน่ะซัมซากุตติอัตกุตติอัตริจุลฮุลยุสรอเท้าข้างซ้ายของเขาจะต้องถูกตัดนี่ครับพวกท่านอิหม่ามชาฟิอีก็ให้ตัดเท้าข้างซ้ายเป็นลำดับที่สองฟาอินอาดาวะซาร์ก็อีกเอากลับมาอีกแล้วตัดเท้าซ้ายไปแล้วยังกลับมาทำพฤติกรรมอย่างนี้อีกกุติอัตยาดูฮุลยุสรอก็ให้ตัดมือข้างซ้ายของเขาเนี่ยความหมายมินคีลาเฟนเมื่อกี้เนี่ยในกุรอานนะเอาตุกตาไอดีฮิมวะอรยูลูฮุมมินคีลาเฟนนะให้สลับกันคนละข้างทีคนละทีละคนละข้างทีละคนละข้างก็คงจะเท่านี้ก่อนนะครับซุมมะกอละลิมารุวิยานินบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกอละฟิสซาริกิอินซาริกอินซารอกอฟักตออูยะดะฮูซุมมะอินซารอกอฟักตออูริจลาฮูวัลลอฮุอาลัม